นกสินใจให้กำลังใจโตโน่ขอพระคุ้มครองปลอดภัยตัดสินที่การกระทำไม่ใช่คำพูดจากกรณีดราม่าเดือดของนักแสดงหนุ่มโตโน่ภาคินขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วหลังเตรียมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงเพื่อระดมทุนหาเงินช่วยโรงพยาบาลที่ขาดแคลนแต่บางส่วนมองว่าเสี่ยงจนเกินไปและเกรงจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับเจ้าหน้าที่จนโตโน่ต้องออกมาไลฟ์สดถึงกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันจะเดินหน้าทำกิจกรรมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงต่อไปทั้งนี้นักแสดงรุ่นใหญ่นกสินใจเปล่งพาณิชย์ได้ให้กำลังใจพระเอกหนุ่มโตโน่ในการทำภารกิจว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงตัวเปล่าไปกลับระหว่าง2ประเทศไทยและลาวระยะทางกว่า15กิโลเมตรให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีและขอให้ปลอดภัยโดยได้โพสต์ข้อความระบุว่าเราตัดสินคนที่การกระทำไม่ใช่คำพูดขอให้พระคุ้มครองโตโน่ให้ปลอดภัยค่ะและขอให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีเราช่วยกันสนับสนุนคนทำดีเพื่อสังคมนะคะโครงการ1คนไหว้หลายคนให้ของโตโน่ภาคินอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ